วัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนห้องหนึ่งห้องหนึ่งเรียนผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงเร็วไหมคะเร็วเนาะเหมือนมีความรู้สึกเพิ่งตื่นมาเมื่อสักครู่ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงตอนนี้เท่าไหร่ละ9:30 น. 40 นาทีเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเร็วจริงๆเนาะแล้วเป็นไงคะยังมียืนขึ้นยังมียืนขึ้นปลายทางลูกศิษย์คุณครูยุคนทรคุณครูยุคนทรบอกว่าส่งข่าวครูมิ้งว่าวันนี้ไม่อยู่นะคะครูมิ้งขาฝากลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ก็ต้องตั้งใจอุ้ยตายขอโทษเปิดเพลงผิดเฮ้อ่ะไปดูเนื้อเพลงกันก่อนดีกว่างั้นนี่อ้าวใหม่เพลงเศรษฐกิจพอเพียงคำนี้ออกเสียงว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเลยแรง
พอตรัสจากในหลวงหนูเข้าใจดีคำว่าพอเพียงนี้ท่านให้รู้จักพอนะคะวันนี้เข้าใจแล้วแล้วก็วันนี้รู้สึกมีความสุขลึกๆอยู่ในใจรู้สึกเหมือนกับกำลังจะมีพ่อมาอยู่ใกล้ๆอ๋ออะไรมีพ่อมาอยู่ใกล้ๆอ๋ออะไรคะฮะโอ้ในหลวงจะกลับแล้วมีคนบอกว่าในหลวงจะกลับแล้วคนอื่นล่ะในหลวงไหนคะพ่อครูมิ้งเหรอคะไม่ใช่ใครคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะท่านนั้นเสด็จไปประทับอยู่ที่ไหนคะก่อนนี้ที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อไปตรวจพระวรกายประจำปีไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ไปตรวจร่างกายใช่ไหมคะพระวรกายคือตรวจร่างกายตรวจสุขภาพนั่นเองและตอนนี้ก็ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะพระองค์ก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดีเมื่อเช้าคุณครูดูข่าวคุณลุงสรยุทธบอกว่าประกาศจากท่านดิษฐรวัชโรไทยนะคะซึ่งเราท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนวังไกลกังวลใช่ไหมนะคะเราเรียกท่านสั้นๆว่าคุณใหม่นะคะบอกว่าประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกลับมาประทับที่วังไกลกังวลวันนี้ในเวลา 17:00 นตรงใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เชิญชวนพวกเราพงชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมส่งเสด็จนะคะก็ร่วมส่งเสด็จตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็รายทางมาผ่านจังหวัดไหนผ่านถนนไหนเพชรเกษมใช่ไหมคะคงไม่ผ่านไปพหลโยธินทางนู้นแน่นอนนะคะเราก็ทำไมคะร่วมกันส่งเสด็จพระองค์ท่านแล้วก็ร่วมกันเปล่งเสียงดังๆว่าอย่างไรคะขอพระองค์ทรงพระเจริญแล้วก็พวกเรานักเรียนวังไกลกังวลใครที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้กับโรงเรียนนะก็ลองชวนพ่อแม่มานะคะและตอนนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานก็คงจะเตรียมความพร้อมนะคะก็รู้สึกมีความสุขกระชุ่มกระชวยถามว่าทำไมพระองค์ไปอยู่ที่อื่นแล้วครูมิ้งรู้สึกไม่มีความสุขเหรอมีความสุขทุกที่ที่พระองค์เสด็จไปเพราะพื้นแผ่นดินแห่งนี้ก็ยังเป็นพื้นแผ่นดินของใครคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเป็นเพื่อนแผ่นดินของพวกเราพวงชนชาวไทยนะคะซึ่งมีพระองค์นั้นทรงเป็นพระประมุขนะคะเป็นพระประมุขพวกเราท่านจะเสด็จไปที่ไหนก็เหมือนกับท่านยังอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะคะแต่มาอยู่มาประทับที่วังไกลกังวลก็คือใกล้พวกเราดังนั้นพวกเรานักเรียนวังไกลกังวลนะคะจงภาคภูมิใจนะคะจงทำตนให้เป็นเด็กที่น่ารักให้เป็นนักเรียนที่น่ารักในฐานะที่เราเป็นนักเรียนในโรงเรียนของพระองค์ท่านต้องมีจิตสำนึกมีความกตัญญูต่อแผ่นดินต่อพระมหากษัตริย์ต่อชาตินะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้เราเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยน่ารักพูดจาไพเราะใครเห็นปุ๊บก็หูนักเรียนวังไกลกังวลเหรอทำไมกิริยามารยาทน่ารักจังเลยทำไมพูดจาเรียบร้อยจังเลยดูซิเขาเดินเขาเหินเขาเป็นแบบเหมือนชาววังเลยเหมือนกับที่คุณครูเขาฝึกเลยนะคะคุณครูอยากได้ยินอย่างนั้นส่วนนักเรียนปลายทางบอกว่าพวกหนูก็เป็นไม่ได้อยู่ใกล้กับพระองค์ท่านแต่หนูได้เรียนโรงเรียนที่พระองค์ท่านนั้นได้ข่าวว่าได้ยินว่าพระราชทานครูนะคะเป็นครูพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณมิ้งก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะจริงๆแล้วโอกาสของคุณครูทุกท่านก็คงจะมีโอกาสมาตรงนี้แต่แล้วแต่ใครจะมีโอกาสได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะคุณครูก็เป็นคนโชคดีที่มาอยู่ตรงนี้เด็กๆปลายทางก็โชคดีที่ได้เรียนร่วมกับโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นอยากจะเห็นนักเรียนทุกๆโรงเรียนเป็นเด็กที่มีอะไรคะมีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีอัตลักษณ์เหมือนกับวังไกลกังวลที่บอกว่ามารยาทงามตามวิถีไทยมารยาทมีเยอะแยะมากมายเลยมองเห็นปุ๊บจะรู้ทันทีว่าโอ้นี่เด็กมาจากโรงเรียนวังเหรอนี่เด็กนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนวังไกลกังวลเหรอเครือข่ายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเหรอเป็นเครือข่ายของโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหรอนะคะคุณครูอยากได้เห็นได้ยินอย่างนั้นได้ทำได้ไหมคะนักเรียนขาทำได้ไหมห้องนี้คิดว่าทำได้ไหมคะได้นะคะปลายทางก็ตะโกนดังๆมาตั้งนานแล้วว่าได้ครับคุณครูพวกหนูพร้อมที่จะทำเช่นนั้นอยู่แล้วถ้าเด็กๆทั่วประเทศเป็นเช่นนี้นักเรียนขาประเทศไทยจะเป็นยังไงคะลูกประเทศไทยเป็นไงคะสุดท้ายทุกอย่างก็ต้องมีความสุขสิคะต้องมีความสุขอยู่กันอย่างมีระบบระเบียบแล้วก็มีความสุขรักใคร่สามัคคีกันเนาะคุณครูฝากความหวังไว้ที่เด็กๆแล้วก็เชิญชวนนะคะร่วมกันรับเสด็จพวกเรารับเสด็จจากศิริราชมาก็ส่งเสด็จพวกเรารับเสด็จเพราะว่า
ประตูเข้าวังอยู่หน้าโรงเรียนวังไกลกังวลใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องรับเสด็จนะคะเอาละเราเก็บเรื่องราวนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นตอนนี้นั่งตรงไปพบกับกิจกรรมประจำวันของพวกเราดีกว่านั่นก็คือฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไถ่คำที่หนึ่งวันนี้อ่านว่าปลอมปลอมปลอมหรือออกเสียงว่าปลอมปลอมเพราะคำนี้เป็นคำควบกล้ำแท้นะคะออกเสียงว่าปลอมไอ้นั่นก็ปลอมเธอยืนระวังให้ดีนะไปตลาดเดี๋ยวนี้ซื้อของระวังของปลอมมักจะเป็นของที่เรียนแบบของจริงเหมือนเป๊ะเลยปลอมหมายถึงอะไรคะปลอมคืออะไรฮะไม่ใช่ของแท้เพื่อนบอกว่าไม่ใช่ของแท้จริงเปล่าดูซิปลอมหมายถึงอ่านพร้อมกันว่าทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่นเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้นเช่นปลอมตัวปลอมตัวมาเป็นครูมิงใครก็ปลอมตัวเป็นครูมิงไม่ได้เพราะครูมิงก็เป็นครูมิงนะคะแต่ว่าทำไมคะอาจจะทำให้เหมือนละไม้คล้ายคลึงได้นะแต่อันนี้ที่ให้ดูนี่คืออะไรคะแบงค์ปลอมเห็นไหมเขาบอกอันนี้คือจริงต้องมีตราอะไรอันนี้คือปลอมอันนี้คือจริงตรงนี้ไม่มีคือปลอมนะคะอันนี้คือปลอมอะไร